คุณผู้ชมคะเรามาติดตามความคืบหน้าของคดีที่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถูกกระสุนปืนที่ศีรษะเสียชีวิตภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์นะคะในโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านนนทบุรีกันค่ะวันนี้นะคะ21 กันยายน 2565นางสาวปวีณานะคะแม่ของน้องโชคเด็กชายที่เสียชีวิตนะคะก็เดินทางมาพร้อมด้วยนายเกียรติคุณต้นยางทนายความหรือทนายโป้งนะคะเพื่อเข้ายื่นหนังสือที่กระทรวงยุติธรรมหลังจากที่ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายค่ะโดยนางสาวปวีณาเปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยคะก็เดินทางมาเพื่อขอให้กระทรวงยุติธรรมหาความจริงเพิ่มเติมให้รวมถึงขอให้ทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าไปจำลองเหตุการณ์หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้เข้าไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดที่สภ.บางบัวทองซึ่งมีบางช่วงเวลาที่หายไปประมาณ1 ชั่วโมง 30 นาทีนะคะด้านทนายโป้งกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการดูกล้องวงจรปิดแล้วไปสอบถามพนักงานสอบสวนทราบว่าในห้องเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดมีเพียงหน้าห้องและรอบโรงเรียนซึ่งทางครอบครัวเนี่ยได้ร้องขอตั้งแต่ช่วงเวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาไล่ตั้งแต่น้องผู้เสียชีวิตเริ่มเข้าไปโรงเรียนนะคะไปจนถึงเวลาช่วงที่เกิดเหตุนะคะและช่วงบ่ายโมงผู้ก่อเหตุนำปืนไปให้รุ่นพี่จากนั้นนำไปทิ้งซึ่งคลิปที่ตำรวจเปิดให้ดูเป็นช่วงที่น้องโชคเข้ามาในโรงเรียนและช่วงพักเล่นกับเพื่อนและผู้ก่อเหตุบริเวณรั้วโรงเรียนนะคะจากนั้นภาพตัดไปช่วงบ่ายโมงน้องโชคเดินเข้าห้องคอมพิวเตอร์และสักพักผู้ก่อเหตุก็เดินตามเข้าไปเพียง6วินาทีเสียงปืนลั่น1นัดก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะเดินออกมาด้วยท่าทีลังเลและเดินกลับเข้าไปในห้องอีกครั้งและเดินออกจากห้องเพื่อนำปืนไปให้รุ่นพี่ค่ะซึ่งข้อสังเกตนะคะทนายโป้งก็บอกว่าช่วงเวลาที่หายไปเกิดอะไรขึ้นกับน้องโชคมีเหตุจูงใจอะไรหรือไม่เพราะมั่นใจว่าผู้ก่อเหตุใช้ปืนมือขวานะคะเนื่องจากระหว่างสอบกำมือขวาตลอดเวลาค่ะทั้งนี้การสืบสวนสอบสวนนะคะก็ไม่มองว่าเข้าข้างใครแต่มองว่าหากบอกว่าเป็นปืนลั่นหรือเป็นอุบัติเหตุจะทำให้ปิดคดีเร็วเกินไปหรือไม่เพราะสิ่งที่เห็นเหมือนมีการเตรียมตัวมาล่วงหน้าการนำปืนเข้าโรงเรียนทำไม่ได้ง่ายๆในส่วนนี้ทางครอบครัวยังไม่ได้รับคำตอบค่ะจึงอยากให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเข้าไปร่วมจำลองเหตุการณ์ว่าวิถีกระสุนพยานและกล้องวงจรปิดความจริงเป็นอย่างไรค่ะหากยังไม่คลายความสงสัยครอบครัวก็ยืนยันจะยังไม่ชาปนกิจศพของน้องโชคนะคะด้านว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าขณะนี้แม่ของน้องโชคติดใจ3ประเด็นค่ะคืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุมาจากคู่กรณีปืนตกหรือปืนลั่นซึ่งเบื้องต้นผลของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พบว่ากระสุนเข้าที่บริเวณศีรษะทะลุออกท้ายทอยส่วนร่างกายไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือทำร้ายร่างกายนะคะส่วนผลพิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดต้องรอจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้งว่ามีเขม่าปืนที่มือของผู้ก่อเหตุหรือไม่หากพบเขม่าปืนทางสอบสวนจะต้องมาวิเคราะห์สาเหตุและแรงจูงใจกันอีกครั้งหากไม่พบก็ดำเนินตามกฎหมายค่ะนอกจากนี้กรณีดังกล่าวนะคะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รับเรื่องและจะแจ้งให้ครอบครัวทราบถึงสิทธิที่จะได้รับในฐานะผู้เสียหายค่ะ